สวัสดีค่ะบิวตี้นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ข้างนอกนะคะหลังจากที่ฝนตกก็ออกไปซื้ออาหารให้สามีกับลูกนะคะแล้วก็ขนมพรุ่งนี้น้องจีฮุนจะต้องไปนั่งอยู่ในโรงพยาบาลรอคุณแม่นะคะสองกล้องก็เลยซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยให้เตรียมให้เรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลา6โมงเย็นแล้วนะคะบิวตี้ก็จะมาดีท็อกซ์นะคะก็สิ่งที่มากับกล่องที่คุณหมอให้นะคะก็จะมียา2ขวดนะคะเอาไว้ดีท็อกซ์แล้วก็แก้วน้ำนะคะซึ่งแก้วน้ำนี้ก็จะขีดเส้นสีน้ำเงินเอาไว้ซึ่งเราจะต้องกินน้ำนะคะ10แก้วทุก10นาทีนะคะแล้วก็ยาก็จะทำปฏิกิริยานะคะกับน้ำเนี่ยก็จะไหลออกมาของที่เสียนะคะที่เรากินไปอ่ะทั้งวันเลยนะคะก็จะออกมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทำกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวบิวตี้จะผสมยาใส่ในนี้นะคะไม่เคยดีท็อกเลยไม่รู้รสชาติเอามายังรสชาติมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเอามายาเอามาดีท็อกมันเหมือนยาแก้ไอเด็กอ่ะกินแบบเชอร์รี่อ่ะกินแบบสตรอเบอรี่รสชาติมันไม่ค่อยอร่อยอ่ะมันเค็มๆเปรี้ยวๆ